ของจระเข้เนี่ยเป็นอะไรที่ไม่ไกลตัวจริงๆค่ะใครที่มีบ้านอยู่ใกล้หนองน้ำนี่ตกใจกันนะคะล่าสุดที่ว่าจระเข้มันเข้าไปงับตีใหญ่อะค่ะแล้วจะลากลงไปกินในน้ำตีใหญ่เป็นหมาคุณผู้ชมจำได้ไหมแล้วเขาตามหาตัวไอ้เจ้าจระเข้ตัวนี้นะคะผลปรากฏว่าจับได้แล้วไอ้ตัวที่ลากตีใหญ่ลงไปกินในน้ำเนี่ยแหละแล้วตัวใหญ่นะคะเกือบ3เมตรด้วยกันนี่ดูภาพตอนที่กู้ภัยฉะเชิงเซานะคะกว่า10นายเลยค่ะพยายามจะจับมันขึ้นมาเนี่ยช่วงตีหนึ่งที่ผ่านมานะคะต้องเอาไฟส่องสว่างเข้าไปด้วยบ้านหลังนี้เป็นบ้านของคุณพี่วันชัยอารามสุวรรณค่ะอยู่ที่ตัวเมืองฉะเชิงเซานั่นแหละโอ้โหไอ้เจ้าตีใหญ่ตัวนี้มันโดนกัดเข้าไปนะคะดูลิ้นห้อยเลยอ่ะเนี่ยผลปรากฏว่ากู้ภัยไปถึงนะคะไปเจอว่าไอ้เจ้าจระเข้ตัวนี้ค่ะมันหนีลงไปในท้องล่องข้างๆบ้านของคุณพี่วันชัยอ่ะก็เดินค้นหากันแบ่งกำลัง3ชุดเลยกันนะคะประมาณ20นาทีกู้ภัยไปเจอคือไอ้จังหวะที่ส่องไฟปุ๊บไปเจอดวงตาสีแดงของมันจ้องเขม็งเข้ามาค่ะแล้วตัวนี้มันก็ลอยอยู่เหนือน้ำนะในท้องล่องข้างบ้านอ่ะก็อยู่ใกล้ๆกับไอ้จุดที่ไปงับตีใหญ่อ่ะแหละค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เลยปิดล้อมแล้วก็ปิดตาจระเข้ลากมันขึ้นมาจากน้ำได้ตัวมันใหญ่นะถ้าความยาวเป๊ะๆเลยก็คือ 2.94 เมตร94เซนติเมตรคูความยาวเกือบ3เมตรอ่ะแหละเจ้าหน้าที่เขาก็เลยเอาไปเก็บไว้ที่หน่วยกู้ภัยฉะเชิงเทราก่อนนะคะเพราะว่าจับมันได้ตอนตีหนึ่งไงเดี๋ยวเช้านี้ก็รอประมงจังหวัดฉะเชิงเทรามารับตัวไปดูแลนะคะส่วนที่มาหลายคนก็งงอยู่ว่าไม่มันมาจากไหนอ่ะเนี่ยบ้านใครปล่อยหลุดออกมาฟาร์มไหนปล่อยหลุดออกมานะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาก็กลัวกันเหมือนกันค่ะเดี๋ยวกลัวว่าครั้งต่อไปไม่ใช่ตีใหญ่ไม่ใช่หมาเป็นคนขึ้นมาจะลำบากเนาะเดี๋ยวนี้เล่นน้ำแต่แม่น้ำลำคลองนี่เสียวๆนะใช่อะไรอยู่ใต้น้ำมันก็ไม่รู้นะฮะรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ค่ะช่อง8